สบายดีน้องๆนักเรียนทุกคนมื้อนี้ก็กลับมาพบกับสาวครูอีกเช่นเคยเนาะสาวครูจะพาพวกเรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมก่อนที่ว่าเฮาสิไปเข้าสู่บทเรียนบทใหม่เนาะสาวครูจะพาพวกเราทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนเนาะสมมุติแล้วนี่แม่นักเรียนฮอดบทที่เฮาได้แล้วพวกเราเรียนฮอดบทที่เฮาได้เนาะสมมุติแล้วนี่ได้สมมุติแล้วนี่แม่นักเรียนฮอดบทที่9เนาะการคาดสารอาหารและน้ำดื่มเนาะวันนี้การคาดสารอาหารนั้นจะเฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮานั้นเป็นจังไดพวกหลานถ้าหากว่าเฮาคาดสารอาหารนั้นแม่นมันจะเฮ็ดให้คนเฮานั้นเป็นพยาธิสามบ่พยาธิเปียร้อยเจ็บตาเป็นข้อเหนียงบ่เนาะพวกหลานแล้ววันนี้เฮาจะมีวิธีป้องกันเนี่ยคือจังไดพวกหลานอาจจะมีวิธีป้องกันคือเดินได้เนาะเพราะว่าบ่ให้เป็นพยาธิเฮาจะมีวิธีป้องกันก็คือเฮาควรกินอาหารให้ครบหมวดหมู่เนาะพวกหลานกินอาหารให้ครบหมวดหมู่แล้วก็บ่เลือกกินอาหารอย่างนึงอย่างเดียวที่ว่าตัวเองมักนั่นเนาะพวกหลานกินอาหารให้ครบหมวดหมู่เนาะและวันนี้ในมื้อนึงนั้นร่างกายของคนเฮานั้นต้องการน้ำประมาณจักลิตรพวกหลานในหนึ่งมือแม่นร่างกายของคุณเฮานั้นต้องการน้ำประมาณ2ลิตรต่อมื้อเนาะพวกหลานและวันนี้เฮาจะฮู้ได้จังไดว่าร่างกายของคุณเฮานั้นขาดน้ำอาจจะฮู้ได้จังไดเนาะพวกหลานสมมุติแล้วที่เฮาได้เรียนแล้วเนาะแม่นเฮาสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของน้ำปัสสาวะหรือว่าน้ำเงี้ยวเนาะแล้ววันนี้เฮามาเข้าสู่บทเรียนของเฮาให้ผู้หลานตั้งใจเบิ่งกระดานและตั้งใจฟังสาวครูอธิบายเด้อวันพุธที่12เดือนมังกรเดือน1ปี2022 Wednesday 12 January 2022วิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบทที่10หัวบทการเลือกกินอาหารที่ปลอดภัยการที่ว่าเขาเลือกกินอาหารที่ปลอดภัยในแม่เขาจะเลือกกินอาหารที่ว่ามันบ่บูดเนาะบ่บูดแล้วก็บ่เน่าคือหามาเบิ่งรูปภาพพี่น้องลูกหลานลูกหลานเห็นบ่นี่น่ะคือหามาสังเกตเบิ่งรูปภาพนี้ลูกหลานเห็นบ่อันนี้อาหารจําพวกนี้มันเป็นจังไดลูกหลานเห็นบ่นี่น่ะคือขนมนี้แม่นมันเป็นจังไดลูกหลานสังเกตเห็นบ่อันนี้แม่นมันจะตกโบแล้วเนาะขนมจําพวกนี้แม่นมันหมดอายุแล้วลูกหลานฉะนั้นแล้วเฮาบ่ควรกินเนาะเวลาที่ว่าพวกหลานจะกินขนมบ่หรือว่าสิกินมังไม้นะพวกหลานควรเบิ่งก่อนคือขนมเนาะเฮาต้องเบิ่งวันเดือนปีหมดอายุมันก่อนเนาะถ้าหากว่ามันหมดอายุแล้วเฮาบ่ควรกินเนาะถ้าหากว่ามันหมดอายุแล้วเฮากินเข้าไปเนาะก็จะเฮ็ดให้เฮาเจ็บท้องเนาะพวกหลานคือขนมปังนี่คือการเนาะมันตกโมกแบบนี้แล้วแสดงว่ามันหมดอายุแล้วเนาะเฮาบ่ควรกินเข้าไปเนาะพวกหลานอะแล้ววันนี้เป็นหยังเฮากินอาหารบางครั้งจึงว่าเฮ็ดให้คนเฮานั้นรู้สึกเจ็บป่วยหรือว่าเจ็บท้องเนาะพวกหลานเฮามาสังเกตเบิ่งอันนี้เนาะรูปภาพบางไม้พวกหลานเห็นบ่นี่น่ะบางไม้นี่แม่นมันจะเน่าแล้วเนาะพวกหลานจะมีหนอนเจาะแล้วนี่น่ะฉะนั้นแล้วเฮาบ่ควรไปกินเนาะเฮาควรเอาไปทิ่มเนาะเฮาต้องห่อใส่ลงอย่างคักแน่แล้วไปทิ่มใส่ทางที่เหงื่อเนาะจึงจะปลอดภัยเอาถ้าหากว่าคนเฮาเอาที่เหงื่อที่ว่าเอาบางไม้ที่ว่ามันเน่าแล้วเนาะไปทิ่มสาสายแบบว่าบ่ห่อใส่ถุงยางคักแน่เนาะมันก็จะเฮ็ดให้แมงวันนั้นมาตอมเนาะมาตอบแล้ววันนี้เสื้อพยาธิอยู่ในบางไม้ตัวนี้เนาะมันก็จะติดอยู่ในแมงวันนั้นเนาะแล้ววันนี้แมงวันนั้นมันก็จะบินไปเนาะมันคือเฮามาเบิ่งรูปภาพตัวนี้เนาะเป็นอาหารเนาะอาหารแล้วเฮาบ่มีฟาร์มองว่าบ่หรือว่า
บ่มีอีหยังหว่ำเนาะก็จะเฮ็ดให้แมงวันนั้นแมงวันมาตอมเอาเนาะพวกหลานก็จะเฮ็ดให้เสื้อผ้าญาติที่ว่าอยู่ในแมงวันนั้นมาติดใส่ในอาหารเนาะแล้วเวลาคนเฮากินเข้าไปแล้วมันจะเป็นแนวใดพวกหลานว่าจะเฮ็ดให้คนเฮานั้นรู้สึกบ่สบายเนาะรู้สึกเจ็บท้องแม่นบ่พวกหลานฉะนั้นแล้วเนาะเฮาเวลาที่ว่าเฮาจะทิ่มขี้เหงื่อเนาะเฮาควรห่อใส่ถุงยางคักแน่เนาะพวกหลานแล้วจึงเอาไปทิ่มใส่ทางขี้เหงื่อเนาะมันจึงจะปลอดภัยเด้อพวกหลานเสื้อผ้าญาติแม่นมันเป็นตัวน้อยๆเนาะเฮาบ่สามารถเบิ่งด้วยตาเปล่าได้เนาะพวกหลานบ่ว่าจะเป็นเสื้อแบคทีเรียบ่หรือว่าเป็นเสื้อไวรัสบ่เนาะพวกหลานแล้วผ้าญาตินั้นมันจะอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ว่าแตกต่างกันเนาะว่าจะอยู่ในอากาศอยู่ในดินอยู่ในน้ําเนาะคือยกตัวอย่างเนาะคือที่พวกหลานเอามากไม้ที่ว่ามันหนาวแล้วเนาะไปทิ่มซะสายใส่กลางดินบ่เนาะเวลาพวกหลานไปเหยียบเอาหรือว่าไปจับเอาที่ดินนั้นเนาะแล้วบัดนี้พวกหลานมากินข้าวแล้วพวกหลานบ่ล้างมือเนาะก็จะเฮ็ดให้เสื้อผ้าญาตินั้นเข้ามาสู่ทางกายของพวกเฮาได้เนาะพวกหลานฉะนั้นแล้วเวลาที่ว่าจะกินข้าวเนาะเฮาควรล้างมือให้สะอาดเสียก่อนเด้อพวกหลานแล้วบัดนี้สครูจะมาสรุปเนื้อในโรงเรียนให้พวกหลานฟังให้พวกหลานตั้งใจฟังเด้อเสื้อผ้าญาติแม่นสิ่งที่มีชีวิตพระนาคน้อยๆซึ่งคนเฮาบ่สามารถเบิ่งเห็นด้วยตาเปล่าเส้นเสื้อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆเสื้อพระนาคมีอยู่ทั่วทุกบ่อนทั้งในอากาศดินน้ำอาหารพืชและสัตว์เสื้อผ้าญาติแต่ละชนิดอาศัยอยู่บนแตกต่างกันและมีวิธีการแพร่กระจายหลายทิศทางบางเสื้อผ้าญาติสามารถปนเปื้อนอยู่บนอยู่ในอาหารก็ให้เกิดการติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายอันนี้แม่นสาคูสรุปเดือนไหนบทเรียนให้พวกหลานฟังเนาะพวกหลานถ้าหากว่าเฮาอยากให้ทางกายของคนเฮานั้นบ่เจ็บป่วยเนาะฉะนั้นแล้วพวกเฮาควรเลือกกินอาหารที่ปลอดภัยเนาะและเวลาเฮาสิกินมากไหมหรือว่าอย่างถ้าหากว่ามันเน่าแล้วมันเสียแล้วเฮาก็บ่ควรไปกินเนาะแล้ววันนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนข้อที่2เส้นทางติดต่อของเสื้อผ้าญาติแล้ววันนี้สครูมีแผนมาเกี่ยวกับเส้นทางการติดต่อของเสื้อผ้าญาติมาให้คุณหลานเบิ่งนะคะมาเบิ่งอันนี้แม่นแผนมาเนาะแผนมาเกี่ยวกับการติดเสื้อผ้าญาติเส้นทางการติดเสื้อผ้าญาติเนาะคุณหลานเฮามาเบิ่งเนาะเสื้อผ้าญาตินั้นมันมาจากไสก็คือพวกหลานเห็นบ่อคืออันนี้น่ะบางคนนี่ไปท้ายซะซ้ายเนาะไปท้ายซะซ้ายบ่ไปท้ายใส่แม่น้ําบ่หรือว่าไปท้ายใส่ใกล้สวนผักเนาะคือเฮาบางคนนี่ไปท้ายใส่แม่น้ําเนาะไปท้ายใส่แม่น้ําแล้วบัดนี้เวลาคนเฮานั้นไปดินน้ําเนาะมันก็จะเฮ็ดให้เสื้อผ้าญาตินั้นติดใส่คนเฮาได้เนาะพวกหลานแล้วบัดนี้นี่เฮามาเบิ่งรูปภาพนี้เนาะคืออันนี้มันมือเนาะคือยกตัวอย่างว่าพวกหลานไปท้ายใส่กลางดินเนาะแล้ววันนี้พวกหลานไปลิ้นขี้ดินบ่หรือว่าไปลิ้นขี้ดินเนาะแล้ววันนี้มันก็จะเฮ็ดให้เสื้อผ้าญาตินั้นมาติดอยู่ในมือของคนเฮาได้เนาะพวกหลานแล้ววันนี้คือมีบ่แมงวันเนาะแมงวันนี้มันไปตอมเอาอาโจมที่ว่าคนเฮาท้ายสะสายเนาะแล้ววันนี้แมงวันนั้นมันจะไปตอมอาหารเนาะพวกหลานเห็นบ่นี่น่ะไปตอมเอาอาหารแล้วมันก็จะเฮ็ดให้เสื้อผ้าญาติที่ติดอยู่ในแมงวันนี้มาเข้าสู่อาหารของคนเฮาอาหารที่ว่าคนเฮาจะกินนั้นเนาะแล้วบัดนี้คนเฮากินเข้าไปเนาะคนเฮากินเข้าไปแล้วก็จะเฮ็ดให้เจ็บท้องเป็นบ่พวกหลานคืออันนี้คือกันเนาะ
เห็นบ่อยอย่างมาไทยมาไทยใส่ใกล้ส่วนพักน้องมันจะเห็นให้เสื้อผ้าญาตินั้นไปติดใส่พักน้องลูกหลานฉะนั้นแล้วเวลาถ้าหากว่าเขาจะกินพักน้องเขาควรล้างให้สะอาดน้องลูกหลานล้างให้สะอาดหรือว่าเอาไปต้มให้สุกเสียก่อนจึงค่อยมากินเนาะอันแรกวันนี้เฮามาเบิ่งวงจรติดต่อของแม่ท้องตกปมน้องลูกหลานคือเด็กชายผู้นี้เรากำลังเห็นอย่างลูกหลานเห็นบ่อยนั่นเรากำลังทายอยู่เนาะและบัดนี้ไข่ของแม่ท้องฮันแมนจะออกมาพร้อมกับอาจมเนาะลูกหลานแล้วบัดนี้เมื่อท้ายสะสายเนาะเมื่อท้ายสะสายไข่ของแม่ท้องฮันแมนจะกระจายไปตามหน้าดินแล้วก็ไปติดเอาพักน้องลูกหลานให้ลูกหลานเห็นบ่อนี่นะไปติดอยู่ในผักนี้เนาะอันแรกบัดนี้เห็นบ่อนี่นะเด็กชาย2คนนี้เขาเจ้ากำลังลิ้นดินอยู่เนาะลูกหลานแล้วบัดนี้ลิ้นดินลิ้นเปื้อนเนาะแล้วบัดนี้ไข่ของแม่ท้องดังกล่าวเนาะจะติดอยู่ในมือของเขาเจ้านี่เนาะติดอยู่ในมืออยู่ในต้นโตของเขาเจ้านี่เนาะแล้วบัดนี้มาเบิ่งตัวนี้บัดนี้นะไข่ของแม่ท้องไข่ของแม่ท้องมันจะมาติดอยู่ในมือของเด็กนี่เนาะเต็มไข่ของแม่ท้องหรือว่าพญาติที่ว่าเบิ่งบ่เห็นด้วยตาเป้าเนาะมันจะติดอยู่ในมือหรือว่าห่างกายของคนเฮาเนาะอันแล้วบัดนี้เด็กหั่นมากินข้าวเนาะมากินข้าวแล้วบ่ล้างมือหลายเห็นบ่อยนะบ่ล้างมือเนาะมือบ่สะอาดแล้วบัดนี้เห็นบ่อยนะเรากินผักดิบน้ำเนาะแล้วบัดนี้มันก็จะเฮ็ดให้ไข่ของแม่ท้องนั้นเข้าสู่ห่างกายของเด็กผู้นี้ได้นะพวกหลานเห็นบ่อนี่นะและบัดนี้เฮามาเบิ่งรูปนี้เห็นบ่นี่ไข่ที่อยู่ในลำไส้เนาะมันจะฟักและจะเติบใหญ่เป็นแม่ท้องตกเป็นแม่ท้องตกแก่นะพวกหลานซึ่งจะเฮ็ดให้คนเฮานั้นบ่สบายได้นะพวกหลานฉะนั้นแล้วเฮาบ่ควรไปทายซะซ้ายแล้วก็บ่ควรไปลิ้นเปื้อนบ่ควรไปลิ้นดินเนาะพวกหลานเวลาสิมากินข้าวเนาะก็ต้องล้างมือให้สะอาดเสียก่อนจึงมากินเนาะพวกหลานอันแล้วบัดนี้เฮามาเบิ่งวงจรติดต่อแม่ท้องปากขอนะพวกหลานก็คือนี่เห็นบ่เด็กสายพวกนี้เราไปท้ายซะซ้ายเนาะพวกหลานแล้วบัดนี้มันก็จะเฮ็ดให้ไข่ของแม่ท้องหันออกมาพร้อมกับอาจมนะพวกหลานแล้วเมื่อท้ายซะซ้ายแล้วเนาะไข่ของแม่ท้องนั้นมันก็จะกระจายไปตามหน้าดินนะพวกหลานแล้วมันเฮ็ดให้มาติดใส่พักนี่เนาะพวกหลานแล้วบัดนี้เอามาเบิ่งตัวนี้บัดนี้นะและเวลาคนเฮานั้นเป็นลิ้นดินหรือว่าเด็กสายพวกนี้เรากำลังลิ้นดินอยู่เนาะแล้วมันก็จะเฮ็ดให้เสื้อผ้าที่ว่ากระจายอยู่ในหน้าดินนั้นเนาะสีเข้าไปในผิวหนังของคนเฮาได้เห็นบ่แล้วเอามาเบิ่งตัวนี้เห็นบ่นี่นะเขาเจ้าบ่ใส่เกิบเนาะบ่ใส่เกิบแล้วมันก็จะเฮ็ดให้เสื้อผ้านั้นสีเข้าในผิวหนังของคนเฮาได้นะหลานแล้วเฮามาเบิ่งตัวนี้บัดนี้นะคือนี่เรากำลังเจ็บท้องแม่นบ่อยนะเพราะว่าตัวอ่อนของแม่ท้องปากขอนั้นเนาะเข้าสู่ปอดแล้วก็ผ่านลำไส้เนาะแล้วมันจะเฮ็ดให้ขยายตัวเป็นตัวแก่นะพวกหลานแล้วจะเฮ็ดให้เจ็บท้องบ่นะพวกหลานเฮ็ดให้บ่สบายเนาะฉะนั้นแล้วเนาะเฮาบ่ควรไปท้ายซะซ้ายเวลาพวกหลานสิออกจากบ้านจากเฮือนเนาะพวกหลานก็ควรใส่เกิบเสียก่อนเนาะพวกหลานแล้ววันนี้เฮามาเบิ่งรูปภาพเนาะเสื้อผ้าญาตินั้นมันเข้าไปในอาหารได้แนวใดเนาะเฮามาเบิ่งอันนี้แม่นซีนเนาะพวกหลานพวกหลานเห็นบ่อยนะคือพวกหลานไปตลาดไปหยังบ่เนาะพวกหลานเห็นซีนที่ว่าเขาจะวางขายอยู่หน้าโต๊ะเฮาเนาะแล้วมันแล้ววันนี้มีแมงวันเนาะแมงวันนั้นมาตอมเนาะแล้วมันก็จะเฮ็ดให้เสื้อผ้าญาติที่ว่าอยู่ในแมงวันนั้นมาติดใส่ซีนนี่เนาะแล้วเป็นอย่างว่าแมงวันนั้นมันมีเสื้อผ้าก็ยอดว่าแมงวันนั้นไปตอมมันไปตอมเอากล่องที่เหงื่อบ่เนาะเอาไปตอมเอากล่องที่เหงื่อที่ว่าคนเฮานั้นทิ่มซะซ้ายเนาะแล้วบัดนี้เสื้อผ้าที่อยู่ในแมงวันมันก็จะมาติดใส่ซีนนี่เนาะลูกหลานอ่ะแล้วบัดนี้เวลาเฮาจะเอาไปกินเนาะเฮาควรล้างให้สะอาดเสียก่อนเนาะแล้วก็ไปต้มให้สุกเสียก่อนเฮาจึงเอามากินเนาะลูกหลานอันแล้ววันนี้เฮามาเบิ่งรูปภาพนี้บัดนี้นะอันนี้แม่นบางไม้เนาะบางไม้ที่ว่ามันเน่าแล้วเนาะแล้วมันจะมีหนอนเจาะแล้วแม่นบ่ลูกหลานนี่นะฉะนั้นแล้วพวกเฮาอันบ่ควรกินมันเนาะอันแล้ววันนี้เฮามาเบิ่งรูปนี้บัดนี้นะอันนี้มันเป็นขนมปังเนาะเป็นขนมปังที่ว่า
มันหมดอายุแล้วเนาะมันจะมีเสื้อแบคทีเรียเสื้อราขึ้นมาอยู่ในนี้เนาะเห็นบ่อนี่นะพวกหลานฉะนั้นแล้วเฮาบ่ควรไปกินมันเนาะพวกหลานเพราะว่าอันนี้มันมีเสื้อพยาธิแล้วเนาะเป็นอาหารที่ว่าบ่ปลอดภัยเนาะถ้าหากว่าคนเฮากินเข้าไปแล้วเนาะมันก็จะเฮ็ดให้คนเฮานั้นเจ็บท้องเฮามาเบิ่งอันนี้เนาะอันนี้แมงซีนเนาะพวกหลานซีนี่มันเน่าแล้วเนาะพวกหลานเห็นบ่คะถ้าว่ามันเน่าแล้วมีแมงมันมาตอบเลยล่ะนะคะบ่ควรไปกินเนาะพวกหลานเฮาควรเอาไปคิ้มเนาะพวกหลานคือมังไม้นี่ก็คือกันเนาะพวกหลานเห็นบ่นะมังไม้นี่มันจะมีหนอนเจาะมีหยังแล้วเนาะเฮาบ่ควรไปกินมันเนาะพวกหลานเฮาควรเอาไปคิ้มเนาะห่อใส่ถุงยางไปคิ้มคักแน่เนาะเพราะว่าบ่ให้เสื้อผ้าญาติอยู่ไหนอันนี้นั่นกระจายไปใส่บ่อนอื่นเนาะคืออันนี้ก็คือกันพวกหลานเห็นบ่นะขนมปังนี่แมนมันเป็นเสื้อหลายแล้วมันเบิ่นอายุแล้วเฮาบ่ควรไปกินมันเนาะถ้าว่าเฮากินเนาะมันก็จะเฮ็ดให้เฮาเจ็บป่วยเนาะเจ็บท้องได้หลานแล้วอันนี้แมนแผนว่าเกี่ยวกับเส้นทางติดต่อของเสื้อพยาธิหลานแล้วเสื้อพยาธิทันแมนมันจะมีอยู่ทั่วทุกบ่อนของหลานบ่ว่าจะเป็นอากาศบ่จะเป็นน้ำบอหรือว่าอาหารบอเนาะพวกหลานอาหารที่บางคนเฮากินนี่เนาะถ้าหากว่าเฮาบ่อยากให้มีเสื้อพยาธิอยู่ในตัวเฮาเนาะเฮาก็ควรกินอาหารที่ว่าสะอาดและปลอดภัยเนาะเป็นคือซีนที่เนาะซื้อมาจากตลาดเฮาก็ควรเอามาล้างมาล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วเฮาแล้วเฮาจึงกินเนาะพวกหลานคือผักก็คือกันเนาะผักเฮาควรล้างด้วยน้ําสะอาดเนาะเฮาบ่ควรกินผักดิบหลายเฮาบ่ควรกินผักดิบเนาะพวกหลานเพราะว่าถ้าว่าคนเฮากินผักดิบเนาะมันจะเฮ็ดให้เสื้อพยาธิที่ว่าติดอยู่ในผักนั้นเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาได้เนาะพวกหลานอันแล้ววันนี้สครูจะมาสรุปเนื้อในบทเรียนให้พวกหลานฟังให้พวกหลานตั้งใจฟังเด้อเส้นทางการติดต่อของเสื้อพยาธิมีทางอากาศดินน้ำอาหารพืชและสัตว์บางเสื้อพยาธิที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสามารถติดต่อใส่คนเฮาได้การล้างมือให้สะอาดและทำเรื่อยๆแม่นวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันจากเสื้อพยาธิที่จะทิ้งให้บ่สบายอันนี้แม่นเนื้อในบทเรียนที่ว่าสครูสรุปให้พวกหลานฟังเนาะพวกหลานแล้ววันนี้พวกหลานคนเฮานั้นบ่ควรไปทายซะซ้ายนะพวกหลานบ่ควรทายซะซ้ายแล้วก็เวลาที่ว่าเฮาสิออกจากเฮือนเนาะเฮาบ่ควรใส่เกือกเสียก่อนเนาะพวกหลานแล้วเวลาเฮาสิกินข้าวเนาะเฮาสิกินข้าวเฮาก็ต้องล้างมือให้สะอาดเสียก่อนแล้วเฮาจึงมากินเนาะแล้วกินอาหารก็คือการเลือกกินอาหารที่ว่าสะอาดปลอดภัยเนาะคือมักไม้เนาะที่ว่าถ้าว่ามันเน่าแล้วเฮาบ่ควรไปกินมันเนาะพวกหลานอันแล้ววันนี้คือขนมก็คือการเนาะเฮาควรเบิ่งวันเดือนปีหมดอายุของมันเสียก่อนถ้าว่ามันหมดอายุแล้วมันขึ้นเสื้อราแล้วเฮาบ่ควรไปกินเนาะพวกหลานควรเอาไปทิ้มเนาะถ้าว่าเฮาไปกินอาหารที่ว่าบูดเน่าเนาะแล้วมันจะเฮ็ดให้เฮานั้นบ่สบายหรือว่าเจ็บท้องเนาะพวกหลานเอามาฮอดนี้แม่นเวลาของพวกเฮาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเนาะต่อไปแม่สครูแนะนําให้พวกหลานไปจดเนื้อในบทเรียนที่สครูวางไว้มาในมื้อนี้เนาะคือข้อที่1เนาะจดเอาเบิดข้อที่2จดเอาเนาะจดใส่กุญเชียงของหลานหลังจากจดแล้วแม่นให้ถ่ายรูปส่งมาให้สครูถ้าว่าพวกหลานบ่เข้าใจเนื้อในบทเรียนข้อใดเนาะแม่นพวกหลานสามารถโทรหาหรือว่าส่งหาสครูได้โดยส่วนตัวสําหรับเด็กบ้านแม่นสครูจะส่งให้ตามหลังคือเก่าเนาะขอขอบใจ